สวัสดีครับผมไมค์เมกเนย์นะครับแล้ววันนี้เรามาที่สนามฝึกเยงเบิร์นเรามากับเพื่อนจำคนนี้ได้ไหมพี่เพชรเขาเป็นตำรวจที่สีผิวที่ช่วยเราไปจับคนร้ายแล้ววันนี้เรามีเพื่อนคนใหม่ชื่ออะไรชื่อน้องครับน้องแล้ววันนี้คุณจะช่วยแนะนำเรื่องเปิดใช่ไหมได้เลยครับก่อนเราเริ่มเราต้องไปซื้อกระสุนก่อนครับโอเคเดี๋ยวไปซื้อก่อนจะโอเพ่นป่ะเขาเป็นนักกีฬายิงปืนจริงเหรอเขาเป็นนักกีฬายิงปืนเหรอใช่พี่เพชรเหรอไม่โอ้โหแข่งยิงใช่ไหมครับใช่แล้วครับโอ้ยนักกีฬายิงปืนเดี๋ยววันนี้เราต้องแข่งกันจัดมาต้องเลยจัดมาสู้กับไม่ได้เลยตายมากแพ้แน่ผมแพ้แน่ครับเริ่มต้นก่อนการยิงปืนนะครับเราก็ต้องมีอุปกรณ์ต่างๆอันดับแรกเลยก็คือต้องมีปืนปืนก็จะมีหลากหลายชนิดมากมายนะครับแว่นตานะครับสำหรับการสเก็ตอันดับ3ก็คืออุปกรณ์เกี่ยวกับการเสียงนั่นคือเอียร์ปลั๊กหรือจะใช้เป็นเอียร์มัฟแบบนี้ก็ได้นะครับอันดับที่4ก็คือโฮสเตอร์หรือซองปืนกฎความปลอดภัยอันดับแรกก่อนการจับปืนทุกครั้งเราต้องมั่นใจว่าปืนนะครับไม่มีกระสุนโหลดอยู่ไม่มีแม็กไม่มีกระสุนในรังเพลิงนะครับอันนี้ก็ปืนปลอดภัยแล้วโอเคทั้งหมดเลยแล้วทำไมอันนี้แบบตูต่างกันมากเลยนี่ก็แบบเขาเรียกว่าปืนอะไรปืนโอเพ่นนะครับเป็นปืนสำหรับใช้ในการแข่งขัน IPSC อันนี้ไม่ใช่ไปยิงคนนี้คือแข่งกันการแข่งขันไม่เหมาะสำหรับการพกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะมันค่อนข้างจะเถอะทะนะครับมันก็จะมีอุปกรณ์ที่ช่วยให้เรายิงได้เร็วขึ้นแม่นขึ้นนะครับเช่นอะไรบ้างกล้องเรดดอทอ๋อเดี๋ยวมันจะมีนั่นแหละเห็นเรดดอทไหมครับเห็นเลยมันจะช่วยเรายิงตรงข้างหน้านี้คืออะไรอันนี้เขาเรียกว่าไซเลนเซอร์ไหมไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะคอมเพนเซเตอร์นะครับหรือว่ามัสเซอร์เบรกนะครับช่วยลดแรงรีคอยล์เป็นทิศทางของแก๊สนะครับคือแก๊สเนี่ยเวลาเรายิงออกจากปืนทั่วไปเนี่ยแก๊สมันจะพุ่งไปด้านหน้าใช่พอแก๊สพุ่งด้านหน้าเนี่ยแรงรีคอยล์ก็จะสะท้อนกับถอยหลังแอคชั่นกับรีแอคชั่นทำให้ถูกปืนมันเตะมาและนี่จะเปลี่ยนทิศทางของแก๊สออกไปข้างบนเพื่อไม่ให้ปืนเนี่ยมันรีคอยล์มันลดแรงรีคอยล์ของปืนก็คนที่ยิงใช้พลังน้อยลงใช่แล้วก็แก๊สเนี่ยมันพุ่งขึ้นด้านบนก็ช่วยในการกดปากลำกล้องไม่ให้มันสะบัดมากด้วยส่วนนี้ก็ลำดับแรกก่อนการจะยิงปืนเนี่ยเราก็ต้องรู้จักกฎความปลอดภัยในการใช้วุฒิปืนนะครับมีด้วยกันทั้งหมด4ข้อแรกนะครับพึงระลึกเสมอว่าปืนทุกกระบอกมีกระสุนบรรจุอยู่ข้อ2ไม่หันปากกระบอกปืนไปในทิศทางที่ไม่ต้องการยิงข้อ3ไม่เอานิ้วเข้าโกรงไกจนกว่าจะถึงการยิงและข้อ4มั่นใจในเป้าหมายที่จะยิงว่าไม่มีคนสัตว์สิ่งของอะไรอยู่หลังเป้ากระดานนั้นนะครับโอเคปืนการจับการถือปืนถือปืนนะครับแล้วก็กลุ่มความปลอดภัยถ้ามีคนอยู่ด้านหน้าเราก็จะไม่จับปืนใช่แล้วมาตรงนี้โอเคแล้วก็จะมีใช้มือที่ถนัดนะครับจับให้เข้าไปด้านหน้านะครับแล้วแขนมันต้องตรงหรืออะไรบ้างแขนสบายๆครับไม่ต้องเติมมากจะได้ไม่ถึงกับงอมากสบายๆเลยครับธรรมชาติที่สุดโอเคปืนต้องอย่าไปเกรงนะครับจะยิงก็ค่อยเอานิ้วเข้าโกงไกนะครับยิงเสร็จจะลดปืนก็เอานิ้วออกครับโอเคกดแม็กซ์ยิงกระสุนออกพร้อมแล้วนี่คือเป้าที่เราจะยิงใช่ไหมใช่เคยตอนที่มันโดนยิงปุ๊บมันจะพอยิงปุ๊บมันก็ล่วงอันนี้กดขึ้นโดนยิงปุ๊บจบกติกาคืออะไรบ้างครับเราจะแข่งยังไงถ้าผมยิงไม่โดนเนี่ยคัดแล้วเอาใหม่นะ ยิงนะครับปึ้งปั้งสามยิงช่างสี่อ่าน1 2 3 4 4เป้าวิ่งมาวิ่งมาเวลาวิ่งเนี่ย นิ้วต้องออกนอกโกร่งไกโอเคอันที่2มีอีก4อ่านตึกๆๆๆๆโอเคแล้วก็วิ่งไปข้ามอันที่3มาที่4 4เป้าทั้งหมด12เป้าใช่ไหมจะเลอะๆหน่อยโอเคโอเคเราจะให้พี่ไปยิงก่อนแล้วเราจะได้เห็นว่ายิงยังไงไปไปผมแพ้แน่ทำไมเมื่อไหร่เรามายิงสนุกพร้อม
เค3 2 1 go พร้อมแล้วจะมาดูว่าเนี่ยเป้ามีทั้งหมด12เป้าผมใส่กระสุนให้30ใส่30นัดโอเคจะพอหรือไม่เอาแค่นี้ดีกว่าได้โอเคไม่จับเวลาไม่ต้องจับเวลาโอเคมาเราพร้อมแล้วชูตเตอร์โหลด and make ready เอาปืนออกกดตรงนี้ได้กดตรงนี้โอเคตอนนี้มาเสียบตรงนี้ตั้งตบแรงๆนะครับโอเคพร้อมแล้วยิงเลยไม่จับเวลาเฮ้ยตายเราวิ่งกันเดี๋ยวออกปากกระบอกปืนชี้ไปด้านหน้านะครับเออโอเคเก็ทแล้วคือแบบทำความรู้จักกับปืนแล้วว่าที่มันตรงหรือขึ้นหรือลงขวาซ้ายพร้อมแล้วเหลือกระสุนกี่นัด1 2 3 4 5 6หยิบมาแล้วใช่มั้ยหยิบมาแล้วครับ6เหลือ6ทั้งหมดยิง24กระสุนโดนเป้า12ก็นั่นคือเป้าละ2ก็โอเคนะไปต่อตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สนามยิงปืนปากน้ำนะครับปากน้ำที่สมุทรปราการถูกต้องครับเดี๋ยววันนี้ก็จะยิงเหล็กทั้งหมด12ตัวนะครับไม่จำกัดเวลาแต่จะดูว่าใครใช้กระสุนน้อยกว่ากันคนนั้นชนะครั้งแรกของผมคือซ้อมเดี๋ยวแล้วตอนที่ยิงต่อคืออันที่เราจะนับไอ้ที่ผมยิงไปทีแรกนั่นก็ซ้อมเหมือนกันโอเคได้เราทั้ง4คนฝึกไปแล้วเนตนงหมีกับเพชรตอนนี้เราจะมาจัดการแข่งขันไม่เกี่ยวเวลาใช่ไหมเดี๋ยวเวลามันต้องเกี่ยวนิดนึงเดี๋ยวเราต้องคิดว่าเราจะนับคะแนนยังไงแป๊บนึงคนแรกในการแข่งขันวันนี้คือพี่นงพร้อมไหมครับพร้อมครับ30วิต30วิต่อให้โอเคเดี๋ยวลูกมีจะนับ1 2 3เริ่มวินาทีโอ้นั่นคือต่อให้แล้วนั่นคือ18วิสำหรับ12เป้าวู้ยรอบ2ก็คือพี่เพชร เปลี่ยนแม็กโอ้อันสุดท้ายวู้สุดยอดเลย43วินาทีเจ๋งโอเคคนที่3ลูกมีได้ใช่ไหมคะพร้อมไหม1 2 3No way.
ี่วิ1นาที7 1นาที7สุดยอดทำไมไม่เห็นเหมือนตอนที่2เลยหมดพอดีเลยตาของผมกระสุนหมดเรามีแก้กระสุนสำหรับปืนนี้ปืนที่ง่ายกว่ามันอยู่ที่คนถือปืนมากกว่าปืนนะแม็กไม่เจอนั่นกระสุนกี่อันเป้ามี12เป้า15นัดเพราะฉะนั้นแล้วพลาดได้ไม่เกิน3นัดเฮ้ยความกดดันมาแล้วพลาดได้3อ่านแค่นั้นมาฮะโอเคพร้อมนะครับ1 2จับเวลาต้องดึงไหมต้องดึงทุกครั้งได้ไหมมันไหมเฮ้ยไปสามแล้วนี่แหละลูกหมดหมดโอเคเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้กล้องมีปัญหาจันมันไม่ได้บันทึกตอนที่เราบอกเวลาคือผมได้11เป้าใน38วิทแต่นั่นแหละกระสุนมันหมดฉะนั้นก็เพิ่มอีกสัก3วิก็ได้41 42ฉะนั้นผมได้เวลา42แล้วผู้ชนะคือน้องแน่นอนกี่วิ18วิหุยสุดยอดหมีเท่าไหร่1นาทีกว่าเออแล้วพี่เพชร43สุดยอดเท่าๆกันแต่ผมอาจจะได้เปรียบเพราะมีเปิร์นนั้นแต่สำหรับวันนี้มีแค่นี้ถ้าคุณว่าคุณชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามที่ช่อง YouTube My Mate Nate และถ้าคุณอยากจะมายิงที่นี่มันอยู่ที่ไหนสนามยิงปืนปากน้ำสมุทรปราการครับนี่แหละเดี๋ยวผมจะฝากรายละเอียดข้างล่างและถ้ามีใครที่มีไอเดียเท่ๆเขียนคอมเมนต์ข้างล่างเพราะว่าเราจะกลับมาเดือนหน้าและเราจะเอากล้องสโลโมชันมาด้วยที่เราสามารถเห็นกระสุนออกจากปืนแบบช้ามากปึ้งแก้เจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ